ตุ๊กตาเกริ่นเอาไว้แล้วนะคะพี่ชินก็บอกเอาไว้แล้วว่าใครก็ตามที่มีอาการนะคะในเรื่องของการปวดข้อปวดเข่ากระดูกเสื่อมหรือว่าระบบต่างๆในร่างกายที่มันเสื่อมเส้นยืดเอ็นยืดนั่งแล้วแบบลำบากแบบว่ากว่าจะนั่งไม่ได้หรือเวลาลุกขึ้นมานี่แบบรู้สึกโอ้โหกว่าจะได้เดินอีกทีนึงอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละบางคนนั่งแบบผู้ใหญ่บางคนนั่งพับเพียบไม่ได้นะนั่งยองๆก็ไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้ใช่แบบคือวันนี้ต้องเรียกจันทร์ภูริศมานะคะเชิญมาเพื่อตอกย้ำคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้กระแสของสาหร่ายแดงดีมากแล้วเนื่องจากว่าคุณแม่ตุ๊กตาแล้วก็ตัวตุ๊กตาเองนะคะหรือว่าคุณชินเนี่ยก็เพิ่งให้ป๊าป๊าทานใช่ไหมเคยอย่างคุณแม่ตุ๊กตาเนี่ยก็ดีมากๆเลยเดี๋ยวต้องมาถามอาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์ภูริศค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรียกตัวอาจารย์มาเร็วมากๆเพราะว่าคนไปหาซื้อกันแล้วปรากฏไปเจอราคาที่แพงมากแพงมากแต่ก็เลยบอกว่าพอคนโทรเข้ามาที่รายการบอกว่าช่วยเชิญอาจารย์ภูริศมาอีกทีได้ไหมเราบอกว่าได้แต่ต้องดูคิวอาจารย์ก่อนเนี่ยอาจารย์เพิ่งมาจากนครปฐมแต่ไม่รู้ว่าไปเจอตามท้องตลาดเนี่ยมันใช้แอสตราเซนตินหรือเปล่าหรือของจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตัวนี้ยังไม่ดังในบ้านเราเท่าที่ควรแต่เข้ามาในเมืองไทยประมาณ5ปีแล้วนะครับแต่ว่าการทำตลาดอาจจะยังอืดชืดคือส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นในเรื่องของมะเร็งคือมะเร็งมันช่วยได้จริงแต่ว่าต้องใช้เวลาแต่ที่มันเห็นชัดเจนที่สุดสาหร่ายแดงเนี่ยก็คือเรื่องเอ็นเรื่องเส้นที่บ้านเราเรียกเส้นแต่จริงมันคือเอ็นกะเอ็นนี่มันต้องยืดและหดได้ครับทั้งคนที่นั่งยองๆไม่ได้นั่งโถส้วมต้องนั่งโถส้วมมาแบบยกขึ้นมาต้องนั่งชักโครกคือไม่สามารถนั่งส้วมซึมได้ไม่ได้พวกนี้หายหลังเลยเอ็นยืดเส้นยืดขับรถไกลๆเหมือนพวกเราเนี่ยนะขับรถไกลๆพอลงจากรถแล้วยืนเซอยู่นิดนึงนั่นอาการของเอ็นพวกนี้คือมันยึดด้วยพังผืดที่มันเกาะตามเอ็นต่างๆใช่ไหมฮะในอเมริกาเนี่ยหมอจะผ่าแล้วก็ตัดใส่ถ้วยเป็นถ้วยเล็กๆนะครับเป็นถ้วยเลยเป็นถ้วยๆเลยนะพังผืดตัวนี้นั่นคือผ่าตัดแล้วมันช่วยทำให้อะไรต่างๆดีมันจะงอบิดตัวงอตัวเนี่ยไม่ได้เลยจนถ้าเอ็นยึดนะฮะแล้วถ้าบิดก็จะมีการปวดเพราะถ้าเราหมุนมืออย่างเงี้ยหรือเวียงมือเป็นควงเป็นสว่านอย่างเงี้ยและปวดไหล่อย่างงี้ปวดตรงนี้นั่นเรามีพังผืดแล้วนะเพราะฉะนั้นบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าอาจารย์ภูริศเนี่ยมารายการเนี่ยมาทีไรก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแล้วก็ก่อนที่จะไปพูดคุยอาจารย์เนี่ยบอกนิดนึงว่าอย่างตัวคุณแม่ตุ๊กตาเนี่ยเขาก็คือมีอาการในเรื่องของเดินขึ้นบันไดไม่ได้เดินปุ๊บก็ก้าวทีละนี้ก้าวทีละขาคือไม่สามารถที่จะปุ๊บ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 อย่างนี้ได้ก้าวขาซ้ายขึ้นขาขวาไปตั้งไว้ก้าวทีละก้าวอย่างนี้ขึ้นควงเลยไม่ได้หรือเดินลงบันไดแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาเดินลงเนี่ยเดินเร็วไม่ได้นี่คืออาการของเอ็นนะครับอาการของเอ็นทั้งหมดเลยซึ่งเป็นโรคที่แปลกโรคบำบัดรักษาด้วยสมุนไพรต่างๆเนี่ยไม่ได้ผลครับอย่างแม่ที่บ้านเนี่ยนะหลังแกคดเย็บผ้าเย็บผ้าทุกวันหลังแกคดเนี่ยผมก็เอาสมุนไพรทุกอย่างให้ทานเนี่ยนะฮะในส่วนอื่นดีตรงนี้ไม่หายจริงเพราะว่าคุณแม่ตุ๊กตาเนี่ยไม่ได้อยู่ไฟเหมือนกันอาจารย์แล้วคือเขาไปทำงานเลยแล้วหลังเขาจะมีปัญหาว่ากระดูกมันจะเหมือนทับเส้นแล้วก็หลังก็จะย่อมากคุณผู้ชมขาเดินแอนเดินแอนแต่ตอนนี้คุณแม่ก็ทานแอสตราเซนตีนเนี่ยตอนนี้มาประมาณสักอาทิตย์ที่สามแล้วไม่ต้องไปนวดอีกเลยอ่ะแปลกมากคือปกติต้องตามหมอนวดมานวดที่บ้านแล้วก็เดินขึ้นไปปุ๊บ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 แล้วทำไมผอมลงทำไมคุณแม่ผอมลงน้ำหนักลดอันนี้ไม่เข้าใจมันไปลดในส่วนของไขมันที่ไม่ดีขับออกมาไปล้างท่อเลือดทำให้ท่อเลือดโล่งนะครับคือได้ผลในเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดตีบตันนะเบาหวานคือดีขึ้นหมดแต่พวกนี้เราไม่ฟันธงเอาว่าดีขึ้นแน่นอนแต่ที่เราฟันธงเห็นชัดเจนภายใน10วันเนี่ยก็คือเรื่องเอ็นเรื่องเส้นเดินเร็วขึ้นลุกนั่งเร็วขึ้นทำอะไรก็ไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดเมื่อยแล้วคือมันคล่องตัวเหมือนเราใส่ชุดกีฬานะ